จริงหรือไม่นะครับโอ้โหล่าสุดอันเช่ครับกุนซือของเรอัลมาดริดยกย่องให้จูดเบอร์ริงแฮมดีที่สุดในโลกนะครับมาตามกันหน่อยล่าสุดจูดเบอร์ริงแฮมครับทำผลงานยอดเยี่ยมจนได้รับคำชมจากคาร์โลอัลเชอร์ติกุนซือทีมใหญ่เรอัลมาดริดนะครับคาร์โลเนี่ยกุนซือของชุดขาวกล่าวยกย่องจูดเบอร์ริงแฮมนะครับว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกหลังจากที่แข่งวัย20ปีอย่างเบอร์ริงแฮมทำผลงานยอดเยี่ยมกับเรอัลมาดริดเป็นอย่างมากเลยหลังจากทำไป17ประตูกับ5แอสซิสต์จากการลงเล่นในฤดูกาลนี้ครับเบอร์ริงแฮมย้ายมาจากสีเหลืองบรูเซียดอร์ทมุนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวเบื้องต้น103ล้านยูโรแต่เบอร์ริงแฮมตอบแทนด้วยการทำผลงานที่ยอดเยี่ยมจนได้รับคำชื่นชมอย่างมากเลยจากเพื่อร่วมทีมกุนซือและก็แฟนๆทีมเรอัลมาดริดนะครับมาฟังสิ่งที่คาร์โลอัลเชอร์ติได้พูดถึงจูดเบอร์ริงแฮมเนี่ยเขาบอกว่าเบอร์ริงแฮมกำลังทำได้ดีมากเขาทำได้ดีในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลจำไว้ว่าเขาต้องปรับตัวเข้ากับสโมสรเรากับวัฒนธรรมและภาษาใหม่เขาทำได้ดีมากสำหรับเราแน่นอนว่าเขาเก่งที่สุดในโลกอันนี้คือสิ่งที่คาร์โลอัลเชอร์ติครับได้พูดโปรยถึงจูดเบอร์ริงแฮมนะครับบอกว่ากลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกครับเรอัลมาดริดซื้อมาไม่ผิดหวังมากๆเลยนักเตะคนนี้คือสิ่งที่เป็นคู่บุญก็ได้นะครับตอนนี้ผลงานเจิดจรัสมากๆครับที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้กับฟอร์มของจูดเบอร์ริงแฮมนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม